ถ้าเริ่มเล่นดนตรีเนี่ยก็คือเดินผ่านชมรมดนตรีไทยตอนป.3แล้วจริงๆกระแสขนาดนั้นมักจะเกิดจากกลุ่มใหญ่คือกลุ่มวัยรุ่นทางออกอื่นที่มันไม่ต้องทำสไตล์เดิมๆเริ่มมาทำเพลงได้แต่งเพลงเองได้ตอนยุคอัลเทอร์เนทีฟอยากจะมีวงดนตรีของตัวเองเพื่อที่จะเล่นเพลงของวงชาตรีอัศนีคาราบาวฉะนั้นอย่างพวกเราจะกรีดการ์ดพวกอัลเทอร์เนทีฟก็เป็นพวกเราซึ่งอายุมากแล้วเปลี่ยนชีวิตหน้าเป็นวงไทยก็คือวงโมเดิร์นด็อกเพราะว่าจับต้องได้ครับแต่มันกำลังจะมีคลื่นใหม่ออกมาเรียกว่าที่เป็นยุคก้อนเด็กแนวที่จะมีคำว่าเด็กแนวขึ้นมาฟอร์ดโมเดิร์นด็อกนะครับก็ฝากเดอะกีตาร์เล่มต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องราวของอัลเทอร์เนทีฟแล้วก็จะมีพี่น้องศิลปินที่อยู่ในยุคอัลเทอร์เนทีฟจะมาเล่าเรื่องราวให้ทุกคนได้ฟังติดตามฉบับหน้าให้ได้นะครับ